ับช่วงเรามาคุยกันต่อครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ดูแล้ววิธีการทำเนี่ยทำไม่ยากเลยคือคู่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างร้อยคู่เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วค่ะโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมครับน้องจอนี่สุดยอดจริงครับน้องจอนครับเราพูดถึงปัญหาและอุปสรรคบ้างการทำธุรกิจเนี่ยต้องมีปัญหาและอุปสรรคครับตอนนี้ปัญหาอุปสรรคเรามีอะไรบ้างครับตอนแรกๆที่เราเริ่มก็จะเป็นสินค้าของเราคือลองผิดลองถูกอ่ะแล้วพอของไปถึงลูกค้าแล้วเกิดเสียหายพังแล้วก็ต้องคืนเงินเขาค่ะนอกจากตอนนี้แล้วครับทำต่างหูเนี่ยน้องจอนก็ทำอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยอะไรบ้างครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่ที่ลูกค้าสามารถเอาไปทำแบบอื่นได้บางคนเขาไม่ได้ทำแค่ต่างหูบางคนเขาทำเคสโทรศัพท์ทำพวงกุญแจอย่างเงี้ยค่ะเอาไปใช้ได้เลยเราก็มีแบ่งขายให้ก็คืออันนี้เป็นแบ่งขายอย่างอันเนี้ย20บาทเองก็ตกตัวละ2บาทตัวละ2บาทก็คือจะเอาไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นผักกาดใช่ไหมครับค่ะนี่ฮะโอ้โหก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยน้องจอยมองเป็นเงินหมดเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากที่มีตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกฮะเราก็เริ่มมาทำพวกงานพวกนี้ค่ะคืองานอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ขายด้วยทำเองกับมือใช่ทำเองค่ะเราเรียนแล้วก็มันต่อได้แล้วก็เรียนเลยค่ะโอ้โหนี่ทำยากไหมครับเนี่ยไม่ยากค่ะเริ่มแรกก็ยากแต่พอทำไปมันก็จะเริ่มชินแล้วสีอย่างทุเรียนเนี่ยสีที่สวยอย่างนี้ครับคือเราทำยังไงครับกว่าที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยแข็งแล้วก็เป็นสีสันแล้วก็เหมือนทุเรียนจริงๆอย่างนี้ครับไอตัวนี้เป็นดินโพลิเมอร์ค่ะครับผมที่ต้องอบก่อนพออบแล้วสีก็จะสวยค่ะอบนี่คือไปอบที่อบเตาอบเลยค่ะเตาอบที่ทำอาหารนะฮะใช่ค่ะแต่ต้องใช้เตาเฉพาะนะคะเพราะว่ามันจะมีสารเคมีค่ะก็คือเตาแค่ได้มาตรฐานเหมือนเตาขนมปังเราก็คือใช้เฉพาะมาทำอย่างนี้เราไม่ได้เอาไปรวมใช่ไม่รวมค่ะทำเรื่องขนมไม่เกี่ยวใช่ไหมนี่คุณชมอย่างเงี้ยเราขายคู่เท่าไหร่ครับเนี่ยไอตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดเราเริ่มที่49บาทอ๋ออันนี้เป็นงานมือซึ่งงานมือเนี่ยจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่ค่ะก็คือ49บาทนะฮะคุณผู้ชมก็ไปจำหน่ายราคาเท่าไหร่นี่ก็คู่ละร้อยคู่ละร้อยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนมากงานมือครับจะเป็นอะไรที่แบบแพงนะฮะนี่ก็จะดูนะคุณผู้ชมครับน่ารักมีแบบว่าเป็นอันนี้เป็นชาไข่มุกชาไข่มุกค่ะกำลังฮิตตอนนี้เลยค่ะชาไข่มุกกำลังฮิตเลยเนี่ยก็มีชาไข่มุกมีไอศครีมเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหเรามองการตลาดยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้คือเหมือนเราจะไปได้หลายอย่างละเราก็เลยคิดว่าธุรกิจเราอ่ะน่าจะให้ประโยชน์กับคนอื่นได้คือตอนนี้เราพยายามที่จะส่งของเนี่ยไปให้คนในหมู่บ้านของเราทำแล้วสร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้านของเราโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นไงฮะมองการไกลมากคือส่งของไปให้เขาทำใช่ค่ะแล้วเขาก็จะได้มีรายได้เสริมใช่เขามีรายได้เสริมจากการทำนาทำไร่เสร็จเขาก็จะทำให้เราโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมนี่คือการตลาดของเราแล้วก็นอกจากที่เราการตลาดเราเรื่องส่งของไปให้ที่บ้านทำคนชาวบ้านทำแล้วใช่ไหมครับแล้วการตลาดเรื่องของออนไลน์เป็นไงฮะเราคิดว่าเราจะทำอะไรที่มันขยายขึ้นอีกไหมครับคิดค่ะคือมันต่อยอดได้ไปแบบเยอะมากเราพยายามจะคิดพอเราไม่มีความกดดันในการทำแล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆเลยค่ะครับผมใช่ค่ะทุกวันนี้เห็นเยอะกันขนาดนี้ครับน้องจอยทำกันกี่คนครับเนี่ยทำสองคนกับน้องสาวค่ะโอ้โหคุณผู้ชมสองคนกับน้องสาวครับจากที่ช่วงที่เงินเดือนขนาดนั้นแหละค่ะก็คือทุกวันนี้ออกแล้วออกแล้วค่ะแล้วก็มาทำกับน้องสาวใช่ซึ่งเดินก็สามารถสบายสบายอยู่ได้สบายใช่ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับขอให้เราไม่เลือกงานแล้วก็มองหาสิ่งที่เราชอบเนี่ยไปได้สบายถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมีโอกาสที่อยากจะทำแบบนี้บ้างหรือว่ามีตลาดดีๆอย่างนี้ครับเขาสามารถติดต่อที่จะมารับของจากที่ไหนได้บ้างครับทาง Facebook ของเราค่ะขายส่งต่างหูคู่ละ2บาท50แล้วก็หน้าร้านที่ซอยวัดกำแพงค่ะตะวันพาซ่าก็สามารถที่จะมาติดต่อสอบถามได้มีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ0905684446ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมก็ลองติดต่อมาหาน้องจอยดูครับว่าสินค้าแต่ละอย่างเริ่มที่250ค่ะจนถึง6บาทฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำกำไรได้เยอะมากจริงๆฮะทีนี้โอ้โหเรียกว่าทำงานตั้งแต่เด็กครับประสบความสำเร็จแล้วครับมีข้อคิดอะไรครับในการทำงานถึงประสบความสำเร็จครับคือการที่เราได้ลงมือทำเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าอุปสรรคมันคืออะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ลงมือทำเราจะไม่มีทางรู้เลยครับผมค่ะนี่ฮะคือต้องทุกอย่างต้องลงมือทำใช่ไหมถึงจะเจออุปสรรคอุปสรรคนั้นจะพาเราไปสู่ความสำเร็จนะครับโอ้โหวันนี้ได้ฟังเรื่องราวของน้องจอยเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะมองหางานดีๆนะเพราะบางทีเราแบบ
โอ้โหมันตันแล้วจริงๆมันไม่ตันนะทุกอย่างคือชอบตรงที่แบบเงินนี่มันลอยอยู่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะจับยังไงใช่ไหมใช่อะไรจับมันนี่แล้วเขาก็ใช้แค่สองมือจับแล้วก็ทำทุกวันนี้สบายแล้วคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับทางรายการครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีครับจะมอบให้กับน้องจอยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีไอซ์เบิร์กสูตรน้ำครับดื่มทุกวันให้สดชื่นกับร่างกายครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างครับน้องจอยครับเขาเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อครับปัญหาอุปสรรคมีไว้แล้วเขาแก้ครับจนทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วครับคุณผู้ชมมีโอกาสครับก็อย่าลืมโทรมาติดต่อสอบถามน้องจอยครับถึงเรื่องต่างหูรับรองครับที่นี่ถูกจริงๆครับ2.50 บาทครับก็รวยได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับได้ฟังน้องจอยพูดมาได้แบบว่าเงินเนี่ยมันลอยอยู่ข้างๆตัวจริงๆก็อยู่ที่ว่าเราจะจับเขายังไงเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมีทำเลดีๆครับมีตลาดนัดที่ใกล้บ้านครับรับของน้องจอยเนี่ยไปจำหน่ายครับสินค้าของน้องจอยเนี่ยเริ่มต้นที่2.50 บาทคุณผู้ชมครับสูงสุดคือ6 บาทฮะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปสร้างรายได้ทำงานทำเงินได้แน่นอนครับก็อย่าลืมโทรมาติดต่อน้องจอยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนดีครับผลิตเสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงครับเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กครับดื่มทุกวันให้สดชื่นกับร่างกายครับผลิตเสริมอาหารไอดีครับคุณผู้ชมท่านใดครับอยากจะดูการย้อนหลังครับเพื่อเข้าไปชมเคล็ดลับวิธีการทำงานทำเงินต่างๆครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ทำงานทำเงินครับและสุดท้ายนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก